สวัสดีครับผมนายมรุยบุญศักดิ์เลขที่3นะครับวันนี้จะมานําเสนองานที่ได้รับมอบหมายจากท่านดร.ทวีศักดิ์ขั้นตอนแรกนะครับนี่คือวงจรที่ผมได้โดยอาจารย์กําหนดให้ไปหาวงจรมาจากเอกสารที่อาจารย์มอบให้นะครับจากโจทย์หา RT ของวงจรที่ได้โดยผมกําหนดให้2เคโอห์มตัวแรกเป็น R1 4เคโอห์มถัดมาเป็น R2และลงมาข้างล่างหน่อยหนึ่ง2เคโอห์มอีก1ตัวเป็น R3 นะครับจากสูตรนะครับ RT1 จะเท่ากับ R1 คูณ R2 หารด้วย R1 บวก R2 แทนค่าเข้าไปก็จะได้เท่ากับ 2,000 โอห์มคูณด้วย 4,000 โอห์มหารด้วย 2,000 โอห์มบวกด้วย 4,000 โอห์มจะได้เท่ากับ1,333.33 โอห์มจากนั้นหา RT RT เท่ากับ RT 1บวก R3 จะได้เท่ากับ 1,333.33 โอห์มบวก 2,000 โอห์มจะได้เท่ากับ 3,333.33 โอห์มในกรณีนี้ต้องมี MATLAB ด้วยแต่โปรแกรมของผมมีปัญหาผมขออนุญาตไม่ทำนะครับขอบคุณครับ